วัสดีจ้าทุกคนที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอวยคมรายการที่จะมาอวยเด็กๆน้องๆมัธยมแบบคมๆก็ชิงช้าสวรรค์ปีนี้เนี่ยสนุกมากคนพบแล้วว่าที่เคาะมาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เคาะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท็อป3ในดวงใจสังขะศึกษานารีปากน้ำปราณแล้วก็แอบไปถามพี่เต๋ามาพี่เต๋าก็เคาะเหมือนกันรับ1สังขะ2ศึกษานารี3ก็เป็นปากน้ำปราณเหมือนกัน2สาวเคาะตรงแล้วแล้วก็รอบเพลงช้าเนี่ยวันนี้เนี่ยแบ่ง3 2 2เนี่ยไปแล้วคิดว่าน่าจะ1ใน2นั้นเข้าแล้วก็ตัวเต็งมาชนกันปากน้ำปานสังขะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าปทุมวิไลเนี่ยก็โชว์สวยแล้วก็อลังการเดี๋ยวมารับชมกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยศึกษานารีเนี่ยมาในบทเพลงในตำนานบุษบาเสียงเทียนก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมั่นใจพอสมควรเพราะว่าเอาบทเพลงในตำนานที่ไม่มีใครล้มล้างได้มาร้องต้องมั่นใจว่าทำถึงอ่ะแล้วก็ดูจากโชว์ก็คิดว่าใหญ่มากน่าจะจับใจแต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมนะพี่ดาราไปกดตะกร้าสั่งซื้อได้เป็นกำลังใจสนับสนุนค่าตัดต่อคือแคบหมูต้มยำเนี่ยขายดีมากมันหมดโซเอาไปและหาซื้อไม่ได้ก็ต้องรอผลิตนานมากตอนนี้ก็ฝากเอ็นดูคางกุ้งต้มยำแล้วก็เห็ดเข็มทองด้วยเพิ่งออกใหม่มาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าชิงช้าสวรรค์2024วันนี้มาร่วมลุ้นกันว่าโรงเรียนใดจะครองบัลลังก์อันดับในโจทย์เพลงช้ากับการชิงบัลลังก์ของอีก3โรงเรียนโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครดูสิวันนี้นายชิงช้าสวรรค์ก็น่าสนใจน่าสนใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2024ชุดพี่แทนก็ยังสวยเหมือนเดิมและเป็นฟินาเล่สนับสนุนโดยเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรอบตังก็ยังชโยแต่สวยนะเป็นลายไทยที่มากแต่มากแต่ว่าเอาอยู่ท่านก็อยู่ตรงนี้ครูเบิร์ตครูสลาและครูหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครับยังอยู่ในรอบโจทย์เพลงช้าอยู่ฮะผ่านไปแล้วชุดที่แทนครับเลือดอ่ะปากน้ำปราณวิทยาลายชนคอนะครับผมสองโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรครับคือพอผ่านมาสองโรงเรียนนะครับรอบชิงบัลลังก์เนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องหนึ่งนะครับคือทฤษฎีรถคือเราเรือสอเสือเนี่ยไม่ใช่รสชาติที่เราชิมแต่มันเป็นรสที่ผู้ชมนะครับสัมผัสได้มีอารมณ์ร่วมระหว่างชมการแสดงมันก็จะมีรสของความยินดีความเสียใจนะครับมันจะต้องนำพาเราไปสู่รสใดรสหนึ่งหรือหลายๆรสและเรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมมันคือความลงตัวนั่นเองให้มันไปด้วยกันและเกิดรสนี้ให้ได้นะครับทบทวนกันสักนิดดีกว่านะครับตอนนี้นะฮะบัลลังก์ที่หนึ่งนะครับตกเป็นของโรงเรียนปากน้ำปานวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยคะแนน92คะแนนและบัลลังก์ที่2นะครับตกเป็นของโยธินบูรณะกรุงเทพมหานครด้วยคะแนน89คะแนนห่างกันแค่3คะแนนเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อีก3บัลลังก์ของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะและการแข่งขันในรอบนี้ค่ะทั้งหมด2โจทย์นะคะโจทย์เพลงช้า100คะแนนค่ะโจทย์เพลงเร็ว100คะแนนรวมทั้งหมด200คะแนนค่ะซึ่ง3โรงเรียนนะคะที่มีคะแนนรวมสูงที่สุดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะและวันนี้นะคะโรงเรียนที่3ที่จะทำการแข่งขันค่ะคือโรงเรียนปทุมวิไลจากจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญน้องไดมอนด์เลยค่ะเชิญครับไดมอนด์สวัสดีค่ะชื่อแพทย์ดับเลิศอ่ะครับเชิญเลยเข้ากับสเต็ปต้องถามเลยก็แล้วกันนะครับว่าเพลงที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้คือเพลงอะไรครับเพลงกลางหัวใจของแอคโชคชัยค่ะกลางหัวใจค่ะเฮ้ยใครแต่งนะคุณหนึ่งแต่งทำนองของเพลงนี้ใช่ไหมคะทำนองแล้วเรียบเรียงเมโลดี้ที่ผมเขียนไว้คล้ายๆเพลงลูกกรุงเพราะโน้ตทั้งหมดทั้งเพลงมันมีแค่5ตัวภาษาดนตรีเรียกว่าพินาโทนิกคือมีโน้ตแค่5ตัวแล้ววิ่งไปวิ่งมาสลับไปสลับมาจนกลายเป็น1เพลงด้วยตัวเพลงนะครับเราเดาง่ายอยู่แล้วว่าเพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับละครมันสามารถทำเป็นเรื่องราวเรื่องนึงได้เลยเพราะเนื้อเพลงตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นละครหนึ่งเรื่องก็น่าจะทำได้ดีโชคดีครับในรอบชิงบัลลังก์โรงเรียนทุ่งไร่ใช้บทเพลงจากหัวใจครับเป็นบทเพลงที่ตรงกับร่องเสียงของน้องไดมอนด์คิดว่าถ้าน้องไดมอนด์ได้ขับร้องเพลงนี้น่าจะทำได้ดีครับ
โชว์ที่นำมาเสนอในวันนี้เขาเลือกเพลงอิงจากนักร้องหมดเลยเนาะให้เราเห็นความสำคัญของนกเงือกจุดเด่นด้านการเต้นนะครับอันนี้เราขอเรียกโชว์นี้ว่าเป็นระบำนกเนื่องจากว่าเราเอาอากัปกิริยาของนกเนี่ยมาใส่ในท่าเต้นจุดเด่นของดนตรีครับใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมาสร้างความไพเราะแล้วก็สร้างสีสันในเรื่องของอารมณ์ความตื่นเต้นในบางช่วงบางตอนให้เกิดความสมจริงของโชว์ต้องใช้ครีเอทีฟเยอะมากมันอยู่ในสวนโอ้ปีนี้กรอบรูปมาแรงกรอบรูปมาแรงวันรักนกเงือกสัญลักษณ์แห่งรักแท้ทำไมต้องให้นกเงือกเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ด้วยล่ะคะก็เพราะว่านกเงือกจะใช้ชีวิตกับคู่ของมันจนวันตายเลยล่ะแถมตัวผู้ก็จะคอยหาอาหารมาป้อนตัวเมียกับลูกที่อยู่ในโพรงบนต้นไม้ไม่สามารถออกไปไหนได้จนกว่าลูกของมันจะโตโหแบบนี้ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผู้แล้วเราก็ใช่แล้วล่ะตัวเมียกับลูกก็อาจจะตายไปในโพรงไม้นั่นเลยสุดแล้วที่ได้เป็นสารแห่งบางแท้เดมอนระบบเป็นคุณครูหรอคือชีวะดีดีดูอันนี้ดีนะเนี่ยสวยสวยเห็นด้วยพี่แพนมีขนมีปีกร่วง
ี้น้องลูกนกแบบน่ารักมากดีนะไดมอนด์ขออย่าพลันเลือนดำจากฉันน่าเศร้าจังเลยนะคะภัยที่อันตรายที่สุดของนกเงือกก็คือมนุษย์เองโหดร้ายที่สุดเด็กพูดเก่งมากยังไม่ตระหนักคิดในไม่ช้านกเงือกก็คงจะสูญพันธุ์เหมือนสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ถูกล่าเพื่อใช้ทำเป็นของสะสมหรือของตกแต่งบ้านความเชื่อที่น่าเศร้าใจมากๆอย่าให้พวกหนูต้องรู้จักนกเงือกผ่านทางภาพถ่ายเลยนะคะภูมิวิไลใจม่อนวันนี้สวยมากเสียงหวานเพราะร้องดีเล่าเรื่องดีแล้วก็ส่งอารมณ์แต่ว่าด้วยความที่เพลงมันใหญ่เรื่องแบบมันใหญ่มากอะไรเงี้ยก็แอบอยากให้มันแบบคือเสียงหวานเนี่ยดีและเสียงแบบหวานมากฟังเพราะแต่ถ้าแบบมีแบบพลังขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรให้มันดูใหญ่เพราะดนตรีมันใหญ่มากเลยอะเออแล้วบางทีมันแบบแอบหายไปนิดอะไรเงี้ยถ้าดนตรีถ้าเสียงแบบพุ่งออกมากว่านี้ก็จะดีแต่ด้วยความเข้าใจด้วยความที่มันจะต้องแอบมีความแบบหวานของไดมอนด์นิดนึงก็อาจจะได้ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ร้องดีแล้ว mood and tone ดีมาก dancer วันนี้เนี่ย visual เนี่ยสวยมากฉากพร็อพองค์ประกอบปีกอะไรใดๆการแบบเป็นนกอะไรเนี่ยสวย visual ดีแต่ว่าสกิลการเต้นเนี่ยด้วยความที่มันต้องการปีกอะไรเงี้ยมันจะยากหน่อยเออวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีแบบสกิลอะไรมากมายแต่ว่าวิชวลดีสวยแล้วก็เส้นเรื่องก็โอเคเล่าเรื่องเห็นภาพย่อยง่ายสบายสบายดูสบายดนตรีก็ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนอยู่ในสวนหลังบ้านฟังเพลินฟังเพราะก็เป็นโชว์ที่ค่อนข้างกลมกล่อมของปฐุมวิไลแต่อาจจะยังไม่มีท่อนฮุกให้แบบจับใจคนดูประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูกรรมการดีกว่าปฐุมธานีค่ะสวัสดีน้องๆครับสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนแรกเหมือนเขาจะหลอกลวงเราให้เราแบบดูความงดงามของนกอ่ะใช่แล้วก็เอาปืนมายิงอย่างเงี้ยมันเลยกดอารมณ์เราดิ่งลงไปอย่างที่บอกมันเป็นยิ้มที่มันแบบยิ้มที่เศร้าอ่ะเออบอกไม่ถูกเลยภาพแบบที่น้องโชว์เมื่อกี้นี่แล้วน้องแบบบอกว่าอะไรอ่ะรักนกเงือกขึ้นมาเลยอ่ะแต่บอกว่ารักนกเงือกเราอยากรู้เอ๊ะทำไมเขาถึงเลือกที่จะนำเสนอในเรื่องของนกเงือกอันนี้อะคะไดมอนด์ที่เราเลือกโชว์มาในวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะอนุรักษ์นกเงือกค่ะเพราะว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วให้มันอยู่คู่กับพื้นป่าตลอดไปค่ะเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากปกมือหน่อยแล้วสวยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอเรียนเชิญครูสลาค่ะครูมองว่าปฐุมวิไลมารอบนี้นะเด็ดที่ความตั้งใจนะตั้งแต่โชว์แรกจนถึงโชว์นี้เนี่ยเป็นนักเล่าตัวฉกาจเลยแล้วก็มีรูปแบบนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์แต่มารอบนี้ดูตั้งใจอยากจะให้ทุกอย่างมันดูใหม่พอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันก็เลยทำให้การร้องทั้งหมดมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนฟังด้วยเราไม่เคยได้ยินการหัวใจในแบบลูกทุ่งอย่างเป็นทางการแต่ไดมอนด์ก็ทำให้เราได้ยินมันก็เด่นตรงนี้แต่จุดอ่อนก็คือพอทุกอย่างใหม่มันจะแนบคำว่าเกรงมาด้วยครูรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเกรงไม่พลาดเลยนะลูกและไดมอนด์ก็ทำถูกต้องหมดเลยเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็ใส่ลูกเอื้อนลูกคอที่ต้นฉบับไม่ได้ร้องแบบนี้แต่หนูร้องแบบหนูเลยและเป็นแบบลูกทุ่งทำถูกทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันมีความเกรงอันที่สองครูมองว่าเหมือนคีย์ดนตรีไม่ค่อยลงตัวกับต้นทุนที่มีเหมือนจะสูงขึ้นได้อีกจุดขายหนึ่งที่อยากจะได้ยินคือแก่นของแก้วเสียงที่มันอยู่ในจุดที่พอดีมันไม่มามันดูมันต่ำกว่าระดับพอมันต่ำกว่าระดับปุ๊บนี่ความไพเราะของแก้วเสียงหายไปเป็นจุดอ่อนเล็กๆลูกแต่องค์รวมถือว่าเก่งและกล้าในการนำเสนอเรื่องใหม่ๆให้กับวงการครับเชิญชมครับขอบคุณค่ะในส่วนของโชว์ของเรนเชิญครูเบิร์ตค่ะถ้าชื่นชมในมุมที่อาจารย์ได้พูดไปเหมือนกันเลยนะครับคือปฐุมวิไลเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งอ่ะไปได้ทุกพื้นที่จริงๆอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ชอบมากนะครับก็คือนกเงือกเอาเรื่องนี้มาผู้ชมน่ะมีความคาดหวังอยู่แล้วหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าปลายทางมันจะต้องจบด้วยอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผู้ชมต้องการคือรสอารมณ์ที่ผู้ชมสัมผัสได้ตอนนี้ผู้ชมคาดหวังแล้วว่ามันจะต้องเกิดความสะเทือนใจมันไม่ถึงแต่ไม่ใช่มันไม่ดีการแสดงตรงเนี้ยมันไม่ถึงนกเงือกอึ้งเลยมันตายแล้วนะคะพี่มันใจฟูด้วยความสุขว่าอ๋อนกเงือกนะเป็นอย่างนี้นะแต่อะไรคือจุดหลักสำคัญของเรื่องอันนี้อันนี้น่าคิดนะครับคอสตูมสวยพอเป็นนกปีกบินอันนี้คนฮือฮาเนาะอันนี้จุดว้าอันเนี้ยเราเห็นเลยว่ามันว้าวต้องการปีกแล้วการตีความเหมือนกันว่าการตีความการเคลื่อนไหวตาของนักเต้นทุกคนในสมองเนี่ยฉันเป็นไรฉันเป็นนกหรือฉันเป็นคนหรือฉันเป็นแดนเซอร์นี่แหละเราต้องตีความให้ใช่ไม่งั้นมันก็เลยดูลอยๆฝันๆอยู่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแต่มันไม่เจอแกนหลักที่มันจะทำให้เราได้รสหรือความสะเทือนอารมณ์จากตรงนี้แต่คงเรื่องดีมากเป็นจุดเริ่มต้นกล้าหาญอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นแฮชแท็กคูลโครงเรื่องดีเด่นยกให้ปฐุมวิไลขอบคุณครับในส่วนของดนตรีเรนเชนครูหนึ่งค่ะครับตอนนี้จุดเด่นของปฐุมวิไลคือวงดนตรีนะลูกเล่นเก่งมากลูกวงดนตรีเก่งมากดีใหญ่จริงเห็นถึงความตั้งใจเลยลูกว่าใส่ใจรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆแม้กระทั่งอยู่ในป่าปุ๊บมีเสียงนกมีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆใช้เครื่องสดจริงๆที่มาทำนะครับเล่าเรื่องดีมากตอนนี้เหมือนคีย์มันมีปัญหาเนาะถ้าเปลี่ยนคีย์ไปเป็น E flat หรือคีย์ D ภาพมันเปลี่ยนเลยแต่กูเข้าใจว่ามันเปลี่ยนคีย์ไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหากับดนตรีไทยเยอะมากแต่ถามว่าเราจะทำให้เป็นคีย์อื่นได้ไหมเป็นคีย์ดีได้ไหมก็ต้องบวกไป2เพราะฉะนั้นระนาดก็ต้องติดตะกั่วใหม่ครุยก็ต้องเปลี่ยนเล่าใหม่ขิมก็ต้องตั้งใหม่ซอก็ต้องจูนใหม่ทั้งหมดทั้งมวลดีหมดเลยผิดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องคีย์นะครับผิดเยอะนะผมฝากไว้ด้วยครับโชคดีลุงขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหวันนี้รายละเอียดลึกซึ้งจริงๆครับน้องแอนตัวการเข้มข้นมากว่าเนี่ยดีมากๆจริงๆน้องๆเห็นถึงความตั้งใจใช่แล้วค่ะแล้วมาถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะจะได้รวมคะแนนกันนะคะสำหรับผลงานของน้องๆค่ะขอเชิญทั้ง3ท่านรวมคะแนนค่ะแอบดูคราวนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนสะสมจากโจทย์เพลงช้าโรงเรียนปฐุมวิไลจังหวัดปฐุมธานีจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วขอคะแนนครับใจจริงอยากให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแปดสิบห้าถือเป็นเกรด A อยู่ลูกเกรด Aไม่แพ้กันไม่แพ้กันเยี่ยมมากเอาแล้วขอสรุปอีกทีนะครับน้องๆจากโรงเรียนปฐุมวิไลจังหวัดปฐุมธานี85คะแนนครับเบบอนคะเป็นไงบ้างยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยค่ะแล้วก็ทุกคนทำเต็มที่แล้วจริงๆก็เก่งกันมากๆแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเชิญเดมอนประจำที่บัลลังก์ที่3เลยค่ะเชิญเลยครับเหลือตัวเต็ง2โรงเรียนรอบนี้นะคะจะเปิดเพลงช้าค่ะ
ค่ะกับการค้นหา3โรงเรียนสุดท้ายนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะและตอนนี้โรงเรียนที่4ที่จะทำการแข่งขันนะคะคือโรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอเชิญน้องแตงโมค่ะเชิญครับเริ่มเร้าใจที่จะใช้ในการแข่งขันวันนี้คือเพลงอะไรครับแมทช์กับชูดี้แพนก็ฉบับโดยพี่ปรางปรางทิพย์ค่ะโอ้แล้ววันนี้หน้าผมปรางปรางทิพย์เลยเสียงเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากนะแล้วแตงโมมั่นใจมากวันนี้เพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะพอถ้าใครเลือกเพลงปรางปรางทิพย์มาแสดงว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่เรื่องร้องแล้วร้องก็ยากแล้วดนตรีแต่ละเพลงของปรางปรางทิพย์นี่ไม่เคยเหมือนกันสักเพลงเพราะมันฟิวชั่นผสมกันเลยหมดจริงเพลงนี้เราก็มองแล้ววันนี้แตงโมไม่ออกนะมันเป็นเพลงภาคอะไรแน่เพราะดนตรีเป็นอีสานแต่ร้องเป็นออกลิเกออกไทยแต่พอรวมกันแล้วมันกลมกล่อมผมเชื่อมือว่าสังขะไม่เคยทำให้เราผิดหวังครับบทเพลงที่นำมาแข่งขันในวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงกลับบ้านค่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากในเรื่องของการร้องและการสื่ออารมณ์ค่ะซึ่งน้องแตงโมก็ได้ทำการบ้านอย่างหนักในการถ่ายทอดอารมณ์รวมถึงออกกำลังกายทุกวันเพื่อฝึกพลังเสียงค่ะเราจะโชว์ถึงเรื่องราวของสาวคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาเมืองกรุงและโดนภัยจากสังคมเมืองกรุงนะคะที่ก็เลยเป็นจนทำให้เกิดความคิดถึงอยากกลับบ้านค่ะจุดเด่นของดนตรีเราก็มีการนำดนตรีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนที่เป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของภาคอีสานและซอที่เป็นเครื่องดนตรีอัตลักษณ์ของอีสานใต้ค่ะน่าสนใจสังขารมีสตอรี่ตลอดดันเซอร์ข้างหลังดี
พูดภาษีภาษากายเลือดอ่ะอี น้องผู้ชายในเสียงดีนะมัวเลิศอ่ะอุ้ยสวยเลยนะแตงโมมารดน้ำพาด้วยเลิศด่าจบเร็วนะสาหัสโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นตรุษสงกรานต์ของประเพณีของเขาอะไรเงี้ยเป็นประเพณีวันสงกรานต์ใดๆก็สังฆะเมืองนี้ถิ่นมีของสุรินทร์ถิ่นมีของของจริงสั่งข่าวลูกเล่นเยอะมากแตงโมเนี่ยไม่น่าวันเนี้ยมั่นใจมากแล้วก็เหมือนโอ้โหเหมือนเอาโชว์นี้เป็นของเราอะเล่าเรื่องดีมากมีท่อนเกินเปิดท่อนเพลงโอ้โหร้องเพลงได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์แบบตีกับปังปังทิปได้เลยอะเก่งมากม.2แล้วก็ท่อนที่แต่งขึ้นมาใหม่เขามีลูกเล่นตลอดภาษาสวยมากแล้วก็เข้าปากอะเข้ากับเพลงเข้ากับ mood and tone เข้ากับหลายอย่างเลยสังขารเนี่ยสตอรี่ดีภาษาสวยเล่าเรื่องดีนักร้องดีมากเสียงดีอะฟังแล้วมันเพราะมันแบบจับใจอะแตงโมน่ากลัวมากปีนี้หรือว่าแตงโมจะมาเอามงแล้วก็เป็นแบบมั่นใจออกเสียงชัดอะแล้วเพลงยากจริงๆเพลงนี้น่าเหมือนจะมีคนฟีเจอริ่งเหมือนจะมีคนมาร้องด้วยแต่ว่าแตงโมร้องคนเดียวเลยเอาอยู่มากแล้วก็ดนตรีสังขารเนี่ยยิ่งใหญ่มันคือเหมือนมันโหมกันทุกอย่างอะนักร้องก็ใหญ่ดนตรีก็ใหญ่โชว์ก็ใหญ่แล้วมันแบบมันเล้าอารมณ์สุด
แล้วโชว์ก็ดีจะบอกว่าแดนเซอร์สังขาเนี่ยเป็นแดนเซอร์ที่โหดมากเต้นแบบมีพลังอะตอนรำช่วงแรกเนี่ยขนลุกกับแดนเซอร์มากตอนแบบที่แสงน้อยๆแล้วแบบรำอะโอ้โหมันขนลุกมันเหมือนเป็นสุรินทร์ถิ่นนี้ของตลอดเวลาแล้วดีมากโชว์นี้เนี่ยเป็นโชว์ไฟนอลได้เลยเราคิดว่ากรรมการน่าจะชอบด้วยเป็นลูกทุ่งแบบแท้แล้วโชว์เป็นโชว์ที่ย่อยง่ายผู้ใหญ่น่าจะชอบแล้วเขามีลูกเล่นตลอดมีประเพณีมีอะไรใส่เข้ามาอะไรเงี้ยให้เป็นสตอรี่ซอฟต์พาวเวอร์มาสังขะปีนี้เนี่ยงานใหญ่และศึกษานารีอาจจะไม่หวานหมูเพราะว่าเขาเปิดตัวมาแรงแล้วเขาแรงทุกรอบเลยอะต้นเทียนเอาไงเนี่ยลูกเต็ดเต็ดบ้านสะใจไหมครับสะใจแล้วพี่แพนอันนี้ด้วยนะพี่แพนวิ่งปนกระโดดนะเมื่อกี้แบบน่าจะตื่นเต้นอยากฟังคอมเมนต์มากแล้วแตงโมมั่นใจมาตลอดทั้งโชว์ต้องบอกเลยนะระหว่างดูเนี่ยขนลุกตลอดเวลาเลยใช่คือทั้งร้องทั้งเต้นเนาะและชุดแมทช์กับพี่แพนทุกอย่างขอบคุณค่ะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้อ่ะงั้นถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานของเราในรอบเพลงชานี้คะทุกคนทำเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็หนูก็ทำเต็มที่มากเหมือนกันค่ะมั่นใจค่ะแต่เดี๋ยวเราแนะนำกรรมการเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตเริ่มจากเก่งอ่ะอันดับแรกเลยชอบโครงเรื่องโครงเรื่องคือเล่ามาพื้นๆง่ายๆคนจากบ้านมาแล้วก็มาเจออุปสรรคแล้วก็เกิดปัญหาแล้วก็คิดถึงที่บ้านนะครับก็กลับไปที่บ้านแต่ในระหว่างโครงเรื่องเนี้ยได้สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีเต้นรอบที่แล้วครูก็ยังให้เป็นที่สุดของการเต้นในดวงใจเนาะรอบนี้ครูก็ยังให้เป็นที่สุดในดวงใจอยู่จริงๆแดนเซอร์ดีจริงๆร้ายทั้งรำทั้งฟ้อนก็สวยเต้นก็ดีนะครับมีท่าตะกะแตนตำข้าวเนอะกระหนกติงตองใช่ไหมอะไรแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นพอมันตรงนี้เราทำให้คนอยากเข้าไปรู้จักสังขะมากขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้ขอเพิ่มเติมถ้าจะทำท่าฟอนวอล์กหรือท่าพิเศษอ่ะต้องให้ชัดกว่านี้ขอแข็งแรงกว่านี้ขอคมกว่านี้เนาะเพราะว่าระบำสวยแล้วแต่ท่าฟอนวอล์กท่าแยกอะไรยังติดขัดอยู่นิดนึงไปเติมให้มันชัดเจนขึ้นคราวนี้ในส่วนการแสดงน้องตัวเอกมีนิดนึงที่ในช่วงที่ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนั่งเศร้าเนี่ยหนูติดยิ้มไปไงในความที่นำเสนอเนี่ยมันต้องแยกถูกว่าตอนนี้เราอยู่ในอารมณ์เศร้านะต้องดึงคมตัวก่อนแล้วกลับมาเราค่อยล่าเริงมันมีความขัดแย้งกันอยู่ยังงงๆนิดนึงวันนี้ครูก็ไม่รู้จะเพิ่มเติมอะไรแล้วนอกจากสิ่งที่พูดแฮชแท็กครูก็คือว่าทำถึงและกินใจมากจริงฉันรู้แล้วว่าแบบติดแบบว่าแดนเซอร์แบบสมัยก่อนนะผู้ใหญ่เวลาออกมาโชว์เขาให้ยิ้มอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ยิ้มอะไรเงี้ยก็จะติดมาแบบว่าโอ้เขามองอยู่ต้องยิ้มติดแล้วก็เลยติดเสียดายครับถ้าต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะเป็นครั้งที่สองที่ทำให้ครูน้ำตาซึมอีกแล้วลูกลูกใส่ใจแบบรายละเอียดทุกอย่างทั้งสองฝั่งคือให้รายละเอียดดีมากเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่มันออกมามันถูกที่ถูกเวลาเขาจับใจเนาะแล้วครูเห็นวิธีการเล่นของลูกงงแล้วครับมันเหมือนมืออาชีพลูกครูไม่รู้ว่ามาจากสกิลของลูกหรือว่าครูสอนนะลูกแต่ลูกทุกคนเก่งมากครูไม่รู้ติอะไรเพราะครูไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยเป็นวงแรกที่ครูไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยแล้วกล้าพูดเลยว่าครูก็ไม่รู้จะหักคะแนนอะไรตรงไหนด้วยโชคดีนะลูกเก่งเหลือเกินขอบคุณครับคุณหนึ่งเต็มอีกสักท่านเลยอีกสักท่านค่ะขอเรียนเชิญครูสละค่ะครูเบิร์ตทำหนึ่งหรือสองการโชว์ของสังขารในแง่ของภาพง่ายๆแต่งามส่วนในแง่ของการร้องแค่ไม่พลาดก็พร้อมเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องแตงโมมีเสียงพิเศษแค่เปล่งออกมาดิมันทำไมเพราะไปหมดเลยคุณรู้ป่ะความจริงถ้าเป็นลูกขายซีดีน้องไม่ต้องไปแสดงอะไรเยอะแยะมากมายแค่มารับจ้างร้องเพลงมาคือแผ่นซีดีขายแล้วก็หนูรอส่วนแบ่งที่บ้านเพราะว่าคนซื้อเสียงหนูไปฟังแน่นอนถูกเสียงเพราะมากจริงเพราะจริงในการร้องวันนี้เนี่ยจุดอ่อนมันก็เลยมีแค่ว่ามันมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ท่านนั้นเองนอกนั้นกวาดเรียบคุณสาระหักหนึ่งคุณเบิร์ตหักสองคุณมองเห็นความไม่สมบูรณ์อยู่สองที่เบิร์ตหักที่แรกตอนเกิดน้ำที่เป็นเนื้อร้องที่แต่งเสริมในขณะที่หนูเดินจากจุดแรกลงมากลางเวที
ในขณะที่เดินเสียงมันสั่นจุดที่สองก็คืออยากกลับไปโซบดินไม่ได้ผิดอะไรแต่หนูอ้าปากน้อยคำว่าซบมันก็เลยเป็นซอบการเปิดปากก็มีผลต่อการออกเสียงแค่นี้นอกนั้นครูว่ามันพิเศษมากเลยนะร้องเพราะร้องเก่งและน่าฟังมากครับเชิญชมครับขอบคุณค่ะคุณสละหักสองคุณวันหักสองคุณหนึ่งเต็มโอ้โหได้รับคำชมไปมากมายเลยทีเดียวมีจุดที่ต้องพัฒนานิดเดียวเท่านั้นเองครับน้องแพนนะน้องๆก็ทำได้เต็มที่จริงๆค่ะเดี๋ยวถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะที่คณะกรรมการนะคะทั้ง3ท่านจะได้รวมคะแนนกันแต่ก็เองลิซ่าขอเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนได้เลยค่ะคุณสาจะหักแค่1ก็ต้องคะแนนเต็ม100ก็ต้องอย่างน้อย99นะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนกูเบิร์ตให้หักได้แค่1ก็พอแล้วนะสังขารจังหวัดสุรินทร์จะได้เท่าไหร่98พร้อมแล้วขอคะแนนครับมันหักได้ไม่เกินนี้หรอกเอาละครับต้องบอกว่าทำได้ดีจริงๆนะฮะเห็นถึงความตั้งใจคะแนนที่ออกคือเอลิสเอบวกบวกนี่คือการสะสมคะแนนนะคะมั่นใจมาแตงโมขาเป็นยังไงบ้างวันนี้คะแนนของเรา95คะแนนค่ะค่ะหนูก็รู้สึกดีใจค่ะหนูก็ร้องไห้เต็มที่จริงๆค่ะและโรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะ95คะแนนค่ะแล้วเขาแบบตีจบไปเป็นกำลังที่หนึ่งเลยเขารู้ว่ากรรมการอยากเห็นอะไรตอนนี้ตำแหน่งบัลลังก์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วเพราะว่ายังไงสุนทรารีเนี่ยไม่หนึ่งก็สองอยู่แล้วเพราะเพลงใหญ่รอบนี้ค่ะโจทย์เพลงช้าของเรานะคะกับการค้นหา3โรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะมาถึงโรงเรียนสุดท้ายที่จะทำการแข่งขันค่ะโรงเรียนศึกษานารีจากกรุงเทพมหานครขอเชิญต้นเทียนค่ะเชิญค่ะสังขารเข้าไปรอแล้วสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เพลงที่ใช้ในการแข่งขันคือสังขารน่าจะตามไปเพลงบุตรสบาเสียงเทียนค่ะโอ้โหเขามั่นใจมากคุณครูสระทำโอ้โหเลยบุตรสบาเสียงเทียนเป็นยังไงบ้างคะครูเพลงนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในหมวดเพลงคู่แผ่นดินได้เลยนะเพราะเกิดมาไม่ฟังก็ได้ยินมันเหมือนว่าเป็นเสียงดนตรีคลอเคล้าไปกับวิถีชีวิตคนไทยเลยวันนี้อยากฟังมากคือเสียงของต้นเทียนต้นเทียนครูมาว่าเป็นคนสวยแต่ไม่ห่วงสวยเวลาพูดเหมือนนางงามเลยพูดเก่งพูดพอดีและร้องก็พอดีด้วยกับเพลงนี้พาไปน้องไปมิสแกรนด์ไหมคุณสลาอยู่หนูพาส่งมันมีความแม่นกับความเป็นต้นเทียนมากแต่สำคัญว่าเมื่อปรุงแล้วเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนนั่นคือการบ้านครับรอพิสูจน์ครับในรอบนี้นะคะจะนำบทเพลงบุษบาเสียงเทียนมาใช้ในการแข่งขันค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะโชว์ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมส่วนของทางด้านศิลป์ที่เป็นอินโดแล้วเพลงนี้ก็มีในเรื่องของความท้าทายเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักและเราก็อยากนำมารีอาร์เรนจ์ใหม่ในส่วนของการทำโชว์ตรงนี้ก็อยากให้มีความเป็นศิลปะทางด้านอินโดให้ชัดเจนมากขึ้นจะได้เป็นลักษณะของการพลิกในเรื่องของโชว์ที่เราทำมาค่ะในส่วนของดนตรีเราก็มีในเรื่องของการมีอะไรใหม่เพื่อให้เข้ากับบทเพลงมีการเสริมเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องชวาเพื่อให้ได้กลิ่นอายรัฐบาลมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้ยร้องไห้นะโคตรมากเขาต้องมีสตอรี่แล้วอุ้ย
หรือว่าใส่หน้ากากเลิศมากลูกสาวโอ้ยแดนเซอร์โหดมากสกิลโหดอ่ะโอ้โหอุ้ยตาขาวยังเท่ากันเลยอ่ะสุสานารีโหเป็นเทียนเลิศอ่ะต้นเทียนสวยนะเสียงไทยดนให้
ียวไฟดังคานีเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นรอบชิงบัลลังก์โอ้ my god แล้วก็วันนี้เนี่ยต้นเทียนเนี่ยสวยมากชุดสีชมพูแมชกับพี่แพนเหมือนจะเป็นการบอกอะไรในหรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยสวยซิกเนเจอร์ของบุษบาเสียงเทียนเนี่ยโรงเรียนต้องมีลูกเล่นแล้วเพราะว่าพี่ปิ๊กเนี่ยทำไว้ดีมากแล้ววันนี้เนี่ยต้นเทียนก็ทำได้ดีมากหมายถึงว่าก็กลายเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งแล้วก็เพราะอ่ะเสียงหวานรู้แล้วแหละว่าเสียงต้นเทียนเนี่ยแมชกับเพลงนี้แน่นอนแล้วก็วันนี้ร้องออกมาได้หวานจับใจเป็นซิกเนเจอร์ของต้นเทียนเลยวันนี้เนี่ยต้นเทียนเนี่ยไม่มีอะไรหักเลยแค่แบบว่าอาจจะมีแบบท่อนที่กังวลนิดๆแล้วก็เหมือนเดิมต้นเทียนมีความหวานแล้วอยากได้แบบพลังอ่ะเพราะโชว์มันใหญ่มันขลังมากแต่ว่าเสียงหวานหวานหวานแบบนี้ก็เป็นกิมมิคเป็นลายเซ็นอีกลายเซ็นหนึ่งของศึกษานารีก็ไม่ได้ติดอะไรส่วนแดนเซอร์ศึกษานารีการันตีอยู่แล้วโหดมากวันนี้ขนาดเหลือกตาขาวยังเท่ากันน่ากลัวมากจังหวะแบบหักแขนหักคอหักขาหักข้ออะไรเงี้ยขนลุกคือแบบมันเหมือนโรบอทอ่ะมันเป็นฟิล AI generate ออกมามันพร้อมมันเป๊ะไปหมดอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทั้งเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนของศึกษานารีเพราะว่ามันดึงความสนใจไปหมดเลยอ่ะกลายเป็นตัวชูโรงแบบพุ่งออกมาบางทีต้นเทียนก็อาจจะไปไม่ถึงแดนเซอร์แล้วก็ดนตรีวันนี้ก็ยิ่งใหญ่ดีภาพรวมวิชวลสวยมากดูขลังอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นศึกษานารีก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะโดยรวมก็เลิศเดี๋ยวมารอดูกรรมการดีกว่าก็สูสีแต่ถามว่าความชอบของสังขะมากกว่าสังขะมันจะได้ในแง่ของฟีลลิ่งอะได้อารมณ์ร่วมเป็นสิ่งที่คนดูอยากดูอันนี้ก็เป็นโชว์ที่สวยดูเพลินดูว่าสวยอะเออแต่ว่านี่แหละมันจะตัดกันที่ความอินแล้วก็ความชอบทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่ากรรมการเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาชอบอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโอ้ต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับศึกษานารีแต่ว่าเก่งจริงๆวิชวลสวยมากพี่แพนถึงจริงๆน้องแพนต้องบอกเลยนะครับพี่แพนกรี๊ดตลอดเลยสวยสดงดงามมันวิจิตรการตามันเหมือนแบบตามเนื้อเรื่องไปตลอดเวลามันดูเพลินมันดูเพลินแล้วท่าของการรำหรือศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นของที่ไหนคะต้นเทียนของชวาค่ะอ๋อหรือว่าเป็นทางนาฏศิลป์อินโดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นอีกมิตินึงที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่แล้วโชว์เป็นไงฮะน้องแพนสุดๆจริงๆเต็มที่ค่ะถามต้นเทียนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานของเราในรอบนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะกับทุกคนแล้วก็กับตัวหนูเองด้วยเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกเราก็สามารถทำมันได้ค่ะมั่นใจเจ้าตัวจะรู้เองมีความมั่นใจส่วนตัวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับผลงานของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตเชิญคณะกรรมการค่ะขอเริ่มจากครูเบิร์ตค่ะก็อย่างที่พูดนะครับว่าเพลงลูกทุ่งไปได้ทุกพื้นที่จริงๆด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับและวันนี้ศึกษานารีก็มาสร้างลายเซ็นใหม่ซึ่งเป็นลายเซ็นที่ดีขึ้นกว่าเก่าอีกเยอะเลยครับหน้าท
ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ที่นำนาฏศิลป์อินโดนีเซียเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เล่าเรื่องเก่งมากที่เชื่อมโยงมัลติคัลเจอร์หรือภูมิวัฒนธรรมเนี่ยเอาความเป็นนาฏศิลป์อินโดมาใช้นะครับเพราะมันต้องใช้ลักษณะเฉพาะของคนที่มีศักยภาพในการยืดหยุ่นสูงมากนะครับแล้วเด็กก็ทำได้ดีนะครับการเข้าบล็อกกิ้งการเชื่อมโยงต่างๆไม่รู้จะติตรงไหนคือมันเพอร์เฟกต์อะของครูนี่ก็คือถ้าคะแนนเต้นมีเต็มครูก็ให้หมดเลยลูกเอ้ยไม่รู้จะหักตรงไหนแต่สไตล์ครูเบิร์ตปิดท้ายมันต้องมีแฮชแท็กเนาะแฮชแท็กครู Amazing ศึกษานารี Amazing Amazing จริง Amazing Amazing ค่ะและในส่วนของดนตรีขอเรียนเชิญครูสู้กันมันเป็นอย่างที่ครูคาดคิดไว้ว่านี่คือจุดแข็งของศึกษานารีเราไม่ค่อยได้เห็นใครเอาคล้องวงมาเล่นแต่พอเป็นนาฏศิลป์ในแบบชวาคือต้องมีกลองแขกอะไรเงี้ยลูกทำเหมือนเล่าเรื่องได้ดีมากเลยเรามองเห็นภาพเหมือนเรานั่งดูโชว์ที่อินโดนีเซียจริงๆแค่ชุดคุณรู้สึกนิดเดียวนะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะลูกถ้ากองแขกตอนขึ้นมาโหครัวซึ้งใจมากแล้วลูกฝึกมาอย่างดีแหละมันขลังมากแล้วลูกแต่ถ้าลูกไม่เอาตัวออกไปเล่นของกล้าแทนนะลูกตีกองแขกทั้งเพลงนะเพลงนี้มันจะขลังมากขึ้นครูรู้สึกว่ามันขาดแค่สิ่งเดียวคือถ้ามันมีเสียงปี่ชวามาแต่เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เครื่องดนตรีที่เล่นยากอยู่แต่ถ้ามีมานิดเดียวนะครูบอกได้เลยว่าโรงเรียนนี้เอาตายครับโชคดีลูกขอบคุณค่ะก็จะหักสักคะแนนนี้ลายเซ็นทุกอย่างมันเป็นของศึกษานารีผ่านบุษบาเสียงเทียนทั้งดนตรีทั้งการโชว์อย่างที่ครูทั้งสองท่านบอกส่วนเรื่องการร้องก็เช่นเดียวกันนอกจากจะร้องให้เป๊ะให้เก่งด้านเทคนิคแล้วก็คือร้องอย่างไรจะให้คนรู้ว่าเราเป็นคนร้องซึ่งวันนี้ต้นเทียนก็ทำตรงนั้นได้ครับเป็นซิงเกิลน้องหวานจับใจแม่วงแกนไทรูทจะมีลายเซ็นลักษณะที่คล้ายๆลูกกลุ่มคือเอื้อนน้อยนั่นมันยิ่งเห็นชัดเมื่อต้นเทียนนำมาร้องเพราะแม่วงแกนไทรูทไม่ค่อยเอื้อนแต่ต้นเทียนเอื้อนจังและเอื้อนดีด้วยโดยเฉพาะลูกจบใครก็เห็นจากตั้งมหาใจใช้เวลานานมากซึ่งต้องใช้สะพานลูกเอื้อนทั้งหมดเลยนี่คือลายเซ็นของต้นเทียนที่ทำได้ในวันนี้เด่นที่สุดก็คือด้านเทคนิคการร้องที่แปลงจากต้นฉบับมาสู่แบบของตัวเองทั้งลูกเอื้อนลูกเอ๋ยการเก็บรายละเอียดและไปกับความยากของดนตรีนี่ทำได้เจ๋งมากจนถ้ามีคะแนนเต็มก็คือให้เต็มในเรื่องของเทคนิคการร้องถามหาจุดอ่อนมีไหมจุดอ่อนมีลูกเพลงนี้เนี่ยด้วยทางเป็นทำนองไทยเดิมนี่มันจะเอื้อต่อการแอบเสียงมันจะจูงเราไปออกเสียงแบบห่วงประณีตซึ่งต้นเทียนมีบางลูกก็เหมือนว่าบรรจงให้สวยเนียนเลยและไม่มีการแอบเสียงให้ได้รู้สึกแต่บางทีก็เป็นเสียงธรรมชาติที่เป็นของต้นเทียนถ้ามีโอกาสร้องแบบนี้ครั้งต่อไปเอาลายเซ็นตัวเองออกมาให้ชัดกว่านี้ก็จะยิ่งดีมากกว่านี้ครับลองดูลูกขอบคุณค่ะหักสักหนึ่งสักสองรวมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะขออนุญาตเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนค่ะคุณเบิร์ดเต็มหนึ่งอาจจะหักนิดๆคุณสลาอาจจะหักนิดเอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เรามาลุ้นกันแล้วนะครับว่าคะแนนสะสมจากโจทย์เพลงช้านะครับโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครจะได้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะเอลิสขอคะแนนครับอาจจะพอๆกับสังขะต้องบอกว่าวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากจริงๆอะไรเงี้ยไปนะฮะและคะแนนที่ออกคือเฮ้ย เป็นยังไงบ้างคะกับผลงานของเราและเพื่อนๆในวันนี้ค่ะคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เสียให้กับเพลงช้าในรอบนี้ค่ะเรียกว่าทุกคนก็เตรียมตัวกันเต็มที่แหละค่ะนี่คือคะแนนสะสมในรอบเพลงช้านะคะ94คะแนนค่ะดูคอมเมนต์ไม่ได้แบบติอะไรมากนะมีการขยับบัลลังก์อีกครั้งนึงแล้วนะฮะโอ้โหวันนี้เราเต็มที่เข้มข้นดูเดือดมากครับผม
นี่คือแค่ร้องเพลงช้าเท่านั้นนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะ3โรงเรียนที่ทำการแสดงนะคะจะรับทุนการศึกษาจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้องตังก็ยังชโย 10,000 บาทค่ะแสดงว่ามันมีตัวเปรียบเทียบละเพราะว่าศึกษานารีเนี่ยชิงบัลลังก์กับโจทย์เพลงเร็วนะครับซึ่งเราจะรู้แล้วนะครับว่า3โรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นโรงเรียนใดครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดว่าเขาน่าจะมีการเปรียบเทียบละปากน้ำปลาเนี่ยแสดงก่อนกรรมการเนี่ยฟรีสไตล์เลยให้เท่าไหร่ก็ให้เพราะว่าเป็นโรงเรียนเปิดไม่มีเบสไลน์ปากน้ำปลาก็เลยเป็นสแตนดาร์ดว่าคะแนนกลางๆของรอบนี้คือปากน้ำปลาโยทินต่อมาอ่ะปากน้ำปลาทำดีกว่าก็เลยโยทินก็เลยได้คะแนนประมาณนี้ต่อมาปทุมวิไลอ่ะเหมือนจะโยทินจะทำดีกว่าคะแนนปทุมวิไลเลยมาประมาณนี้พอสังขะโผล่มาโอ้ดีมากเลยเซอร์ไพรส์คะแนนก็พุ่งแต่ไม่ได้พุ่งมากเพราะว่ารอศึกษานารีถึง95ทีนี้พอศึกษานารีมาปุ๊บอ่ะต้องมาชั่งใจแล้วเพราะว่าโชว์ศึกษานารีก็ดีมากแต่ว่าคะแนนสังขะมัน95ก็เลยมาชิงกันระหว่าง2โรงเรียนว่าสังขะเท่าไหร่ศึกษานารีเท่าไหร่กรรมการน่าจะให้สังขะมากกว่าเพราะฉะนั้นศึกษานารีจำเป็นที่จะต้องได้น้อยกว่าคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าตั้งสังขาไว้ต่ำน่าสนใจซีซั่นนี้น่าจะมีอะไรพลิกแพงให้เราลุ้นอยู่ตลอดสัปดาห์หน้าเข้าสู่ครึ่งหลังของการชิงบัลลังก์เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับการดวลฝีมือของ5โรงเรียนแห่งปี2024ในโจทย์เพลงเร็วที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคะแนนที่ได้คือสุดหน้าห้ามพลาดมาทายกันดีกว่าน่าสนุกมากสัปดาห์ถัดไปวุ้ยยังไงดีอ่ะสําหรับอันนี้เอาจริงสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าลุ้นน่าสนุกมากเพราะว่าแอบสูสีคิดว่านะปฐมวิไลเนี่ยน่าจะเป็นรองอยู่แล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นของสังขะสังขะเนี่ยมาเป็นหมอลำเลยน่าสนใจแล้วก็แตงโมเนี่ยมั่นใจมากเพลงเร็วหมอลำคืออาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเอาคณะหมอลำมาเลยอะแล้วเพลงเร็วหมอลำเป็นอะไรที่ม่วนที่ปังยังไม่เคยเห็นแตงโมร้องจังหวะเร็วแต่คิดว่าก็ไม่น่าพลาดเสียงก็ไม่ตกแล้วก็ชุดใหญ่คิดว่าน่าจะมาเต็มยังไงสังขารเนี่ยไปรออยู่แล้วคิดเลยยังไงคือดูจากโชว์เนี่ยคิดว่าพอๆกันคะแนนไม่น่าจะห่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสังขารไปรอแล้วแน่นอน1ใน3อันดับ2ศึกษานารีคิดว่าโชว์รอบหน้าเนี่ยเพลงเร็วศึกษานารีน่าจะยืน1เพราะว่าแดนเซอร์แข็งต้นเทียนเนี่ยก็มาแบบเปรี้ยวอย่างน้อยเนี่ยอารมณ์เนี่ยน่าจะได้มาชิกลุคใหม่เป็นสาวชุดแดงดนตรีศึกษานารีก็เลิศคิดว่า2เนียนเนี้ยยังไงก็ต้องจับมือศึกษานารีสังขะทีนี้มาอยู่ที่เพลงที่3เป็นชิงกันระหว่างปากน้ำปราณกับโยทินคะแนนรอบแรกค่อนข้างห่าง3คะแนนเลยแล้วก็คิดว่าเพลงเร็วเนี่ยน่าจะชนกันทั้งคู่แอบเห็นเสียงของปากน้ำปราณก็อาจจะไม่แมทช์เพลงเร็วแต่ว่าแดนเซอร์ก็ม่วนมากแล้วแต่ว่าโยทินเนี่ยใหญ่เล่นใหญ่มากเป็นฟิลแบบวิลิสมาลาเลยอะแล้วดูอลังการ
ราะฉะนั้นเนี่ยแดนเซอร์ดูกินกันไม่ลงดนตรีกินกันไม่ลงมีนักร้องนิดๆหน่อยๆคิดว่า2โรงเรียนเนี้ยสูสีแต่ก็คิดในใจว่าอย่างน้อยผู้ชายน่าจะเข้าไปยืน3สักหนึ่งขอปักน้ำปราณเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้สนุกนะลุ้นสนุกมากแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีดราม่าอะไรหรอกเพราะว่าแล้วแต่คนชอบสุดท้ายผลตัดสินก็เป็นของกรรมการอยู่ดีแล้วก็ดูเอาสนุกสนุกเพราะว่ายังไงเราก็จะได้เห็นน้องๆแสดงจนถึงรอบไฟนอลอยู่ดีผลการตัดสินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรามาดูเอาสนุกฟิลๆดีกว่าสำหรับวันนี้อวยคมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมสั่งซื้อน้ำพริกดาราด้วยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายจ้า